เราเชื่อการเจอกันตรงหน้าดีกว่าดูอยู่แค่ในโลกออนไลน์มันไม่จริงมันเราว่าอย่างเงี้ยมันอินกว่ามันรู้สึกว่าถึงมันคือความสดของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันคือดนตรีสดแหละสำหรับเราเราเชื่อว่าเพลย์อาร์ตจะยังอยู่ความตั้งใจแรกก็คือมาจากการมาเห็นสถานที่แล้วรู้สึกว่าอยากทำไลฟ์เฮ้าส์แล้วพอมาเห็นที่นี่เฮ้ยเชี่ยที่นี่แม่งน่าทำไลฟ์เฮ้าส์ว่ะตอนนี้มันเหมือนมันเราโฟกัสไปที่แบบอยากทำแล้วอ่ะชอบอะไรที่สดชอบดูความสดของคนมันคือมนุษย์อ่ะมันคือความเป็นมนุษย์ที่แบบมันมีผิดพลาดมันมีสีหน้ามันมีอารมณ์บ่งบอกอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบนี้มันสนุกดีน่าตื่นเต้นดีเมื่อก่อนคือแบบช่วงชีวิตนึงคือแบบว่าเราพูดคำว่าไปยัดไหมแบบพอๆกับคำว่าสวัสดีเราเชื่อว่าดนตรีทางเลือกอ่ะไม่สามารถโตได้ตอนนั้นทำไปกูเจ๊งแน่แรกๆอ่ะก็ไม่เห็นด้วยกันทุกคนหรอกแต่แบบด้วยเราอาจจะเป็นหัวเรือทางด้านดนตรีมั้งเราก็เลยผูกขาดแล้วก็พยายามที่จะเอาแบบวงนอกกระแสยัดเข้าไปเรื่อยๆจริงๆเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันถูกหรือผิดเว้ยแม่งคือแค่ร้องคือมันเป็นความรู้สึกใจหายครับมันเป็นความรู้สึกเสียดายแต่ว่าเป็นความคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะว่ากับร้านนี้มันก็มีเรื่องราวเยอะแบบเรามาเล่นกี่ครั้งก็มีแต่ความประทับใจอะไรเงี้ยคือหลายๆคนคงพูดเหมือนกันแหละว่ามันเหมือนบ้านหลังที่สองก็แอบเสียดายแบบมันเหมือนแบบเป็นบ้านเพื่อนอ่ะแล้วแบบบ้านเพื่อนหลังนี้แม่งจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยเราโตมาทุกวันนี้เพียร์ยาร์ดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโตมาในแบบนี้มันไปไกลกว่าที่คิดเยอะมากอะวันสุดท้ายอะโอ้วันสุดท้ายมันดูแบบมันดูยิ่งใหญ่นะไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกว่ะพอมันดูแบบไกลเกินความคิดก็รู้สึกว่าเรามาไกลขนาดนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็มีคนที่ช่วยเราอยู่ข้างหลังอยู่เยอะมากเลยทุกคนมันเหมือนรวมตัวกันแบบมีทั้งความชื่นชอบแต่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อะไรเงี้ยที่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนบนโลกนี้มันควรจะอยู่ร่วมกันได้เหมือนแนวดนตรีที่มันมีหลากหลายเลยที่ปิดเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสัญญาประจวบเหมาะกับตัวเองเริ่มควบคุมไม่ได้เนื่องจากว่าร่างกายมันก็ไม่ได้พักงั้นโอเคงั้นถือว่าพักเลยแล้วกันทุกคนยังอยากเดินต่อนะทุกคนพูดแบบนั้นโอ้ยเชื่อกูไม่ไหววะกูเบรกกูขอเบรกก่อนแล้วกันผมก็รู้สึกว่างั้นเราขอไปถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกอยากแบบเหมือนหาเชื้อเพลิงตัวเองใหม่อ่ะเสียดายครับถ้ามีโอกาสเปิดอีกเราก็สนับสนุน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราต้องแบบไปตามหาที่อย่างเงี้ยที่ไหนได้ครับเดี๋ยวก็คงมีอีกแหละ